วันนี้จะพาไปพบกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเชฟฟิลด์ปะทะอาร์เซนอลราคาต่อรองเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อครึ่งลูกเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ลงเล่นในลีก8นัดชนะ2เสมอ3แพ้3เกมล่าสุดบุกไปเสมอวัตฟอร์ด 0-0 ส่วนทีมเยือนอาร์เซนอลทีมอันดับ5ลงเล่นในลีก8เกมเท่ากันชนะ4เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบอร์นมัธ 1-0 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของ2ทีมในเกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มีดาวิดแมคโกดิทที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดรีดเนลสันและเอมิลสมิธโลที่บาดเจ็บแต่ในรายของอเล็กซองแดร์ลาคาเซตกลับมาซ้อมได้แล้วเกมนี้มีลุ้นลงสนามเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะการเล่นในบ้านที่แพ้รวดมา3เกมติดเกมนี้เชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะบุกมาบดเอาชนะได้ทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ต่อไปเลยอาร์เซนอลนอนมาผลมันดีคาดเชฟฟิลด์เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 1-2 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน